ก็สนุกดีค่ะในงานวันนั้นก็แบบว่ามีเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นงานวันเกิดที่แบบว่าโอเครวมคนที่เรารักไว้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันก็สถานการณ์มันยังไม่แย่เหมือนตอนนี้เนอะก็เลยตอนนั้นก็ยังแบบว่าสนุกสนานปาร์ตี้กันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยโอเคก็คือเป็นงานวันเกิดที่ค่อนข้างที่จะแฮปปี้แล้วก็ได้มีความเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณเขาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขารู้ว่าชมว่าเขาหล่อเขาก็จะดีใจมากเนี่ยก็แฮปปี้คือเราไม่ได้มองเขาที่ความหล่อค่ะคือเรามองเขาที่ว่าเขาทำให้เราสบายใจในจุดในข้อดีของเขานะคะที่เป็นข้อดีที่ทำให้เรารู้สึกว่ายึดติดได้เพราะรู้สึกว่ามันเขาเป็นเซฟโซนของเราอะค่ะวาเลนไทน์จ้าวาเลนไทน์เนี่ยยังคิดอยู่เลยเนี่ยอีก2วันยังหาที่ลงไม่ได้เลยยังไม่รู้เลยว่าจะไปกินข้าวที่ไหนก็บอกเขาแล้วว่าถ้าไม่กินที่ไหนถ้าไม่หาที่กินไม่ได้ก็มานั่งกินชาบูกันที่บ้านดิฉันกับครอบครัวดิฉันมันก็เป็นวันของความรักเหมือนกันจริงๆแล้วอ่ะก็มองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เรามาเจอกันในช่วงเวลาเนี้ยมันเหมือนเขาซัพพอร์ตเราในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรามีเป้าหมายในการทำงานชัดมากขึ้นมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าโอเคซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าลงตัวที่สุดเลยฮันแน่ก็ลงตัวค่ะถือว่าลงตัวเลยใช่อนาคตก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตไปแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะตอนนี้ก็ยังสนุกสนานกับการทำงานอยู่พอเราออกมาเป็นอิสระแล้วก็เริ่มที่จะเหมือนเราเริ่มเป็นคนใหม่อ่ะเราเริ่มได้ทำอะไรใหม่ๆได้แบบว่าได้ออกมาทำอะไรใหม่ๆได้เป็นตัวเองมากขึ้นได้ทำงานกับคนกลุ่มใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มเหมือนจุดไฟอีกครั้งนึงเลยยังไม่ได้อยากคิดในเรื่องของการแต่งงานวางอนาคตชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีเซนส์ว่าจะถูกขอแต่งงานยังไม่มีแน่ๆภายในปี2ปีนี้ไม่ได้เขียนข่าวแน่นอนยังไม่ใช่แกนคิดว่าไม่น่านะไม่น่าเหมือนกันเพราะตอนนี้แกนก็กำลังยุ่งออกซิงเกิลของตัวเองเพราะเขาเพิ่งออกมาแบบทำเองไงคะแล้วก็จะยังยุ่งในอีกปี2ปีนี้แน่นอนไม่ใช่แน่นอนไม่แซงพี่ด้วยไม่แซงห้ามแซงเออ